วันดวงโตจูบทะเลอัมลาต้องไปดูต้องไปดูแล้วสิเราบรรยากาศยามเช้าวันนี้ที่โชว์รูมนิสสันซิมออโต้เทรดดิ้งลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีดูแคบลงไปถนัดตาเพราะนัดพิเศษของครอบครัวคาราวานนิสสันมาร์ชและนิสสันอเมราที่พาหัวใจสีเขียวขับรถไปเที่ยวด้วยกันในโครงการนิสสันอีโคคาร์พาท่องเที่ยวไทยด้วยใจอนุรักษ์ปีที่2ครับเขาลงทะเลเราก็ไปจะใกล้จะไกลเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่าและก่อนจะเริ่มต้นออกเดินทางผู้ร่วมเดินทางทุกท่านต้องทำความเข้าใจถึงกฎกติกาการขับรถร่วมคาราวานเพื่อความปลอดภัยเสียก่อนและเมื่อพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางสู่ปากช่องท่องเมืองฟาร์มกันเลยครับกระเป๋ากันเถอะแต่เช้าดีกว่าและออกไปเที่ยวให้ทั่วฟ้าเมืองไทยจะปีนภูเขาลงทะเลเราก็ไปจะใกล้จะไกลเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่าและก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางครอบครัวคาราวานได้ทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์นิสสันอีโคคาร์โดยผ่านเส้นทางธรรมชาติเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรีครับและนี่แหละครับจุดหมายแรกของเราโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซล่าที่ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีครับหลังจากเปิดตัวต้นแบบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปีพุทธศักราช2554ที่ผ่านมานั้นนับเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นที่ทำให้ลพบุรีได้ชื่อว่าเป็นเมืองนวัตกรรมแห่งพลังงานทดแทนนอกจากนี้แล้วนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญายังประกาศให้จังหวัดลพบุรีเป็น1ใน10เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกด้วยนะครับที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้นะครับใช้แผงโซล่าแบบทินฟิล์มจำนวนกว่า 540,000 แผงเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2554และเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากซึ่งโครงการนี้จะช่วยประเทศลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้มากกว่า 1.3 ล้านตันตลอดอายุการดำเนินโครงการ25ปีและช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงได้มากถึงปีละ 35,000 ตันละครับและถ้าใครได้ผ่านมาจังหวัดลพบุรีก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมสถานที่ซึ่งเป็นต้นแบบพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อโลกสีเขียวแห่งนี้กันนะครับรถยนต์ต้องเพิ่มพลังงานด้วยน้ำมันเหล่าสมาชิกคาราวานก็ต้องเติมพลังงานด้วยอาหารสุดอร่อยที่หมวกเหล็กสเต็กเฮาส์แห่งนี้เลยครับ
จุดหมายต่อไปของเราคือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ฮอตฮิตตลอดการของอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและที่นี่คือฟาร์มโชคชัยครับจากเสร็จสิ้นกิจกรรมสำหรับวันแรกแล้วสมาชิกคาราวานของเราก็มุ่งหน้ากลับสู่ที่พักในค่ำคืนนี้ที่ Greenery Resort เขาใหญ่ครับในทุกๆค่ำคืนของการเดินทางนิสสันก็ได้มอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะพร้อมอาหารค่ำมื้อพิเศษเหมือนเช่นเคยครับและที่สำคัญสมาชิกคาราวานก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าซะด้วยแต่ยังหอบหิ้วของรางวัลกลับไปนอนกอดให้ฝันดีกันทั้งคืนเลยล่ะครับเช้ากันอย่างสดชื่นพร้อมลุยกิจกรรมต่อไปในวันที่2ครับและทีนี้เราลองมาฟังเหตุผลดีๆที่ใครๆต่างก็เลือกใช้รถยนต์นิสสัน EcoCar กันดีกว่าครับรุ่นนิสสัน March ค่ะทราบจากเว็บไซต์ค่ะเป็นคนขับเองค่ะพาคุณแม่มาซื้อมาปีกว่าแล้วค่ะเป็นรถคันเล็กขับง่ายสะดวกคล่องเหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับดีค่ะสบายๆไม่เหนื่อยมากเหมาะสำหรับครอบครัวแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยทีมงานดูแลดีค่ะโดยภาพรวมแล้วทุกอย่างดีมากเลยค่ะที่พักอาหารการกินดีหมดจะบอกว่ารถนิสสันมาร์ชมันเล็กจิ๋วแต่แจ๋วค่ะประหยัดน้ำมันคล่องตัวที่ใครบอกว่ารถคันเล็กวิ่งต่างจังหวัดไม่ได้ขอยืนยันนะคะว่าขับได้ค่ะไม่แพ้รถคันใหญ่เลยมาแน่นอนนิสสันมาร์ชครับพอดีเพื่อนนะครับที่สมัครมาก่อนโทรมาบอกว่ามีกิจกรรมของนิสสันก็เลยสนใจก็เลยยื่นเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผ่านภูเขานะมีต้นไม้นะครับไปเห็นอุโมงค์ต้นไม้นะค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละนะครับก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะปีนี้ก็ปีหน้าแล้วก็ปีตลอดไปเชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่มีรถนิสสันนะครับEcoCar นะครับไม่ว่าจะเป็น March หรือเป็นAmara ก็ดีนะครับเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับคุณจะได้ในส่วนของการท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญคือว่ายังสามารถที่จะช่วยลดโลกร้อนนะครับในเรื่องของการกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าได้เพื่อนเข้ามาร่วมนะครับในครอบครัวของ Nissan EcoCarขับรถนิสสันมาร์ชครับรถคันนี้ใช้มา2ปีกว่าแล้วเป็นรถที่มีสมรรถภาพที่ดีมากเลยเรื่องการบำรุงรักษาไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเลยเป็นปัญหาเลยตั้งแต่ขับมาเป็นรถที่ให้ภรรยาขับแล้วแบบสบายใจมากสบายใจมากอินเทอร์เน็ตครับ
ในเว็บค่ะในเว็บจอนไซนิสันมาร์ทนี่แบบจอดแล้วมั่นใจมากเพราะมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยและที่สำคัญคือเหมาะสมกับสุภาพสตรีในการขับขี่ในเมืองจุดเด่นของนิสันมาร์ทคือเป็นรถเล็กนะฮะและประหยัดน้ำมันและในฐานะนะครับที่เป็นครอบครัวนิสันมาการร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทนิสันมา2ปีแล้วนะฮะมีความรู้สึกประทับใจทีมงานแล้วก็นโยบายของบริษัทนะครับอยากให้ทางบริษัทนิสันเนี่ยครับทำกิจกรรมเกี่ยวกับอีโก้คาร์รักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราผมเชื่อว่าครอบผมและครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกทุกปีผมอยากจะให้เก็บตรงนี้ไว้5ปี10ปีเนี่ยพอถ้าใครพูดถึงอีโก้คาร์จะนึกถึงบริษัทนิสันทันทีครับเมื่อได้เวลาของเราก็ออกสตาร์ท go 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 ไปกันที่จุดหมายแรกกันเลยดีกว่าครับในที่สุดเราก็ถึงที่หมายกันแล้วครับที่นี่คือพื้นที่ปลูกป่าในโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาครับร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้น10คนก็ได้10ต้น100คนก็ได้100ต้นเท่านี้ก็ทำให้โลกของเราเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้เยอะเลยล่ะครับและแล้วคาราวานนิสสันอีโคคาร์ก็เดินทางมาถึงกิจกรรมสุดท้ายของทริปแล้วล่ะครับโดยครอบครัวนิสสันจะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาเติมคลังปัญญาให้เด็กไทยภายใต้โครงการนิสสันปั่นความรู้อยู่คู่ธรรมชาติโดยรายได้จากกิจกรรมอีโคคาราวานทั้งหมดจะถูกนำมาใช้สำหรับมอบชั้นวางหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆอีกด้วยครับในส่วนที่ทางบริษัทจัดให้ตรงนี้ทางเรียนเด็กนักเรียนนะครับผู้ปกครองหรือว่าคณะครูก็คงจะดีใจมากๆนะครับเราคงจะเอานำไปให้ความรู้กับเด็กให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสุดท้ายนะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่คือเจ้าพ่อเขาใหญ่จงดลบันดาลให้สมาชิกของบริษัทนิสสันทุกท่านจงมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกประการขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณนะครับขอกราบขอบคุณต้องขอบคุณที่ทุกท่านให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของนิสสันนะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานของคุณอู๋นะครับ The Great Happiness ที่ดูแลงานได้เป็นอย่างดีนะครับทุกอย่างราบรื่นหมดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราจะจัดกิจกรรมนี้นะฮะอย่างนี้ตลอดไปครับขอให้ท่านเดินทางกลับอย่างสวยงามครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก่อนจบทริปนี้เราก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกันที่ครัวจันผาก่อนปิดกิจกรรมโบกมืออำลาและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยรถยนต์อีโคคาร์คู่ใจครับมีอะไรที่จะงามยิ่งกว่าตะวันดวงโตจูบทะเลอำลาต้องไปดูต้องไปดูแล้วสิเราสายลมบอกและนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางของกิจกรรมนิสสันอีโคคาร์พาท่องเที่ยวไทยด้วยใจอนุรักษ์ปีที่2ในทริปมาปากช่องท่องเมืองฟาร์มแต่ความสุขและความอบอุ่นไม่ได้มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามต่อในทริปหน้าครับน้อยไม่เคยคอยทานชักช้าไปคงไม่ดีไปเที่ยวกันดีกว่า
ไม่ต้องไปรอรีมีอะไรดีๆถึงมากมายจับกระเป๋ากันเถอะตื่นแต่เช้าดีกว่าและออกไปเที่ยวให้ทั่วฟ้าเมืองไทยจะปีนภูเขาลงทะเลเราก็ไปจะใกล้จะไกลจัดกระเป๋ากันเถอะตื่นแต่เช้าดีกว่าและออกไปเที่ยวให้ทั่วฟ้าเมืองไทยจะปีนภูเขาลงทะเลเราก็ไปจะใกล้จะไกลเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่า